ปลุกกระต่ายต้องใช้กระต่ายนะครับBG ปทุมครับแต่งตั้งแมตต์สมิธนะครับตำนานสโมสรนะฮะขึ้นมารับตำแหน่งหน้าที่เฮดโค้ชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับจะว่ากันถึง5การบ้านที่แมตต์สมิธต้องรีบแก้กับ BG ปทุมมีอะไรบ้างไปดูกันในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับซูซูกิซูเปอร์แฟลชดีลดีลสุดคุ้มมอบให้คุณถึง3ต่อต่อแรกออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าต่อที่2รับดอกเบี้ยสุดพิเศษและต่อสุดท้ายรับบัตรเติมน้ำมันสูงถึง 10,000 บาทสอบถามรายละเอียดที่เว็บไซต์ suzuki.co.th ถือว่าเซอร์ไพรส์ไม่น้อยนะครับกับการที่ BG ปทุมยูไนเต็ดตัดสินใจให้แมตต์สมิธนะครับอดีตกองหลังกัปตันของทีมในสมัยที่ยังใช้ชื่อว่าบางกอกกลาสนะครับเข้ามารับตำแหน่งในการเป็นเฮดโค้ชนะครับต่อจากเทกุระโมริในวันที่สถานการณ์ของทีมเนี่ยต้องเรียกว่ารับงานครั้งนี้ไม่ต่างจากรับเผือกร้อนเลยก็ว่าได้นะครับยิ่งพอบวกกับการที่ประสบการณ์ในฐานะกุนซือของแมตต์สมิธในวัย40ปีมีเพียงการทำหน้าที่พ่วงเท่านั้นนะครับคือ Player and Coach ที่สโมสร Brisbane City ทีมในลีกรองของออสเตรเลียเป็นเวลา2ปีครับต่างจากชื่อของโค้ชที่เป็นกระแสก่อนหน้านี้มาทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะริคาร์โดโรดิเกสโบซิดาบันโดเวชหรือแม้กระทั่งอเล็กซานเดร์กามายิ่งทำให้แฟนบอลกระต่ายแก้วรู้สึกกังวลกับผลงานของทีมในยุค ของอดีตกัปตันว่าจะร่วงหนักไปกว่าเดิมหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องของผลงานในยุค ของแมตต์สมิธเนี่ยก็คงต้องให้เวลาเป็นตัวตัดสินกันเหมือนเดิมเพราะคงไม่มีใครเคยได้ดูเกมที่แมตต์สมิธลงคุมเกมแน่ๆล่ะครับดังนั้นท็อปิกของเราวันนี้นะฮะจะมาพูดกันหน่อยว่าในยุค ของแมตต์สมิธเนี่ยมี5การบ้านข้อไหนบ้างที่โค้ชคนใหม่รายนี้ต้องรีบแก้ไขพาบีจีกลับมาให้ได้ไปเริ่มต้นกันฮะข้อแรกที่แมตต์สมิธที่ต้องทำนะครับก็คือการตามหาแบ็กขวาตัวจริงนะครับรวมถึงแบ็กซ้ายด้วยแหละโดยตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่ในฤดูกาลนี้ BG มีปัญหาที่สุดนะครับเพราะว่าการใช้นักเตะมาเล่นตรงนี้ไปแล้วนะครับถึง4คนเอาเฉพาะแบ็กขวานะเริ่มตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะครับก็สลับตั้งแต่สันติภาพจันงอมเจสซี่เคอร์แลนด์ต่อมาเทกูยังไม่พอใจหันโยไปใช้จักรพันธ์ไพสุวรรณมาเล่นแทนครับก่อนที่ล่าสุดมาใช้งานนาคินวิเศษชาติในช่วงท้ายเพราะว่าต้องโยกจักรพันธ์ไพสุวรรณไปเล่นเซนเตอร์ซึ่งการโรเตชันบ่อยๆของโค้ชเทกุนะครับก็ทำให้เห็นแล้วนะครับว่าส่งผลกับฟอร์มนักเตะเข้าอย่างจริงจังเลยนะฮะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องหนึ่งที่แมตต์สมิธต้องรีบเค้นฟอร์มของแบ็คขวาตัวจริงและตัวสำรองให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับรวมถึงฝั่งซ้ายนะครับที่ตอนนี้มีแค่อภิสิทธิ์โสราดาที่อยู่ในฟอร์มดีเพียงแค่คนเดียวนะครับรอดูว่าแมตต์สมิธต้องเลือกระหว่างจะเก็บเออร์เนสโตหรือสหรัฐไว้ใช้งานในเลก2ก็ต้องรอดูนะครับข้อที่2นะครับการขันเกมรับของคู่เซนเตอร์ในวันที่เจ็บเยอะมากครับวันนี้เซนเตอร์ของ BG ปทุมนะครับอาการบาดเจ็บมีตั้งแต่อังเดรสตูนเยสอิรฟานฟานดี้และล่าสุดก็คือกาซิโอชัยนั่นเองนะครับ BG ในช่วงที่ไม่มีแข้งหลักเนี่ยนะฮะก็ทำให้เห็นแผลใหญ่นะครับทั้งการยืนตำแหน่งการเล่นร่วมกันที่ไม่เข้าใจกันไม่มีผู้นำในเกมรับแล้วก็ลูกกาอากาศที่โดนคู่แข่งโจมตีมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งข้อนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ยากเท่าไหร่สำหรับแมตต์สมิธกับการเป็นกองหลังแน่นอนแหละครับว่าการกลับมาของนักเตะบาดเจ็บก็คงช่วยได้และการเป็นถึงอดีตกองหลังกับตันของบางกอกกลาสก็คงช่วยได้เยอะเลยครับไปกันที่ข้อ3ครับคือการหาจุดลงตัวในแหละฮะให้แดนกลางให้เจอนะครับปัญหาข้อนี้คือปัญหาหลักที่ BG ในยุค ของโค้ชเทกุยังแก้ไม่ได้ครับกับการที่ว่าจะทำยังไงให้สารัตกับพิธีวัฒน์เนี่ยเขาเล่นร่วมกันได้โดยในยุค ของโค้ชเทกุเนี่ยก็มีการทดลองให้ฉัตรมงคลมาร่วมเล่นนะครับก็ดูเหมือนจะเป็นการเล่นที่ดูดีเลยนะครับแต่ฉัตรมงคลเองเนี่ยดันมาเจ็บซะก่อนครับทำให้เกมแดนกลางของ BG ก็กลับมามีปัญหาต่อนะครับซึ่งส่วนหนึ่งนัดในยุคของโค้ชคาโตะก็ลองทดลองนะครับกับการเอาพี่มุ้ยมาเล่นแทนฉัตรมงคลและผลที่ออกมาก็บอกได้เลยนะครับว่าอย่าหาทำอีกนะวิบอกเลยโจทย์ข้อนี้ครับจึงเป็นอีกเรื่องที่ต้องรีบแก้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีผลต่อทั้งเกมรับเกมรุกในการสร้างสรรค์เกมแดนหน้าแล้วก็การสกรีนเกมรับให้กับกองหลังอีกด้วยนะครับเอ๊ะหรือว่าต้องเอามาโน่มาช่วยแก้สองคนนี้เล่นด้วยกันเนียนเชียวข้อ4ครับการเชื่อมโยงมาจากข้อ3ที่โค้ชคาโตะเอาพี่มุ้ยมาเล่นกองกลางครับคือ BG ในยุคของแมตต์สมิธนะครับต้องหยุดวัฒนธรรมของทีมที่กองหน้าสามารถเป็นทุกตำแหน่งก่อนนะครับเพราะว่านี่คือ2022เข้าปี2023ครับมันอาจจะไม่ใช่ฟุตบอลในยุค
90ยุค2000นะครับอย่างที่เราเคยดูในต่างประเทศเวลาทีมต้องการประตูก็แค่เอากองหน้าลงไปกองๆกันโยนเข้าไปซึ่งการใช้วิธีนี้มันก็อาจจะได้ผลนะครับในลีกแต่มันจะส่งผลกับรูปเกมโดยรวมของทีมนะครับทำให้เกมเนี่ยไม่ปฏิปต่อกับระยะยาวนะครับเวลาต้องเจอคู่แข่งระดับเอเชียก็จะทำเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าทำไมทีมในไทยยังสู้แล้วก็ไปไกลกว่านี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นการหาแทคติกที่ให้ทุกตำแหน่งส่งผลดีในระยะยาวนี่สำคัญจริงครับข้อสุดท้ายครับที่โยงมาจากข้อที่4เลยนะฮะก็คือการที่แมตต์สมิธเองเนี่ยนะครับต้องใส่แทคติกการเข้าทำกลับเข้าไปให้ BG ครับถ้าถามว่าทำไม BG ในฤดูกาลนี้ผลงานดรอปลงเนี่ยหนึ่งเหตุผลใหญ่ๆที่ทีมงานดูบอลไทยมองเห็นครับคือการขาดหายไปของการเข้าทำที่หลากหลายนะครับในช่วงที่เทกุเข้ามาใหม่ๆจุดแข็งเลยของ BG คือการโจมตีที่หลายรูปแบบนะครับเจาะตรงกลางทำชิ่งทะลุช่องบอลครอสริมเส้นแต่พอเข้าฤดูกาลนี้ครับกับใช้จากการครอสยัดเข้าไปเรื่อยๆครับจนหลายทีมจับทางได้แล้วก็เป็นที่มาของผลงานที่ตกลงไปของ BG อย่างที่เห็นกันนะครับแน่นอนครับว่าของดีแล้วก็นักเตะที่คุณภาพยังคงมีเพราะฉะนั้นแก้ได้แน่และนี่คือ5การบ้านทั้งหมดที่แมตต์สมิธอาจจะต้องหาทางแก้เพื่อพา BG กลับไปอยู่โซนหัวตารางให้ได้นะครับแฟน BG หรือแฟนบอลทีมอื่นแฟนบอลไทยคิดเห็นอย่างไรกับการบ้านทั้ง5ข้อนี้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือมีข้อไหนที่จะเสริมเติมแต่งให้เห็นภาพมากขึ้นเลื่อนมาคอมเมนต์กันครับและนี่คือทดเจ็บ4นาทีในเช้าวันนี้ครับ